สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์และเรื่องราวอันเป็นปริศนาคงเคยมีคำถามอยู่ในใจอยู่บ่อยๆนะครับว่าคนในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายสามารถสร้างโบราณสถานหลายแห่งหรือเมืองทั้งเมืองขึ้นมาอย่างอลังการตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนได้อย่างไรคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปชื่นชมกับเมืองโบราณและอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่แต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักใน8โบราณสถานเก่าแก่ลึกลับสร้างขึ้นมาได้ยังไงกันนะไปติดตามกันครับเที่ยวแบบส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เองเน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัทลักษ์ออกแบบเส้นทางโทร020470083และ LINE @athalux @artralux 1. วิหารโกเบกรีเทเปอร์ตุรกีเพิ่งจะมีการค้นพบที่นี่เมื่อไม่ถึง30ปีมานี้ในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียลุ่มน้ำไทกริสยูเฟติสในอดีตแต่ก็สร้างความตื่นตะลึงให้แก่แวดวงโบราณคดีอย่างมากเพราะที่นี่นั้นมีอายุกว่า 10,000 ปีก่อนคริสตกาลเก่าแก่กว่าพีระมิดในอียิปต์ถึง2เท่าและน่าจะเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างและเคยมีการขุดค้นพบประกอบด้วยอาคารหลายหลังตั้งอยู่บนเนินสร้างจากกำแพงหินและเสาหินรูปตัวทีสร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักทำการเกษตรไม่พบร่องรอยของเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะปลูกหรือทำอาหารแต่ว่าพบกระดูกและภาพแกะสลักรูปสัตว์จำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิหารที่ใช้สำหรับทำพิธีบูชาเทพเจ้าตัววิหารเมื่อแรกค้นพบนั้นอยู่ใต้ดินโดยเกิดจากการตั้งใจฝังเอาไว้โดยใช้ดินที่มีลักษณะพิเศษไม่ได้เกิดจากการทับถมตามธรรมชาติ 2. สุสานโบราณนิวเกรนช์ไอแลนด์สุสานรูปครึ่งวงกลมที่สร้างจากหินแกรนิตและแร่ควอสเก่าแก่กว่าสโตนเฮนจ์ในอังกฤษเชื่อกันว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 3,200 ปีก่อนคริสตกาลในแถบยุโรปตอนเหนือก็พบสุสานแบบเดียวกันนี้หลายแห่งและในพื้นที่ใกล้เคียงพบอาคารที่ร่วมสมัยเดียวกันอีกหลายหลังภายในสุสานพบของมีค่าเช่นลูกปัดโบราณและโครงกระดูก5ราย2รายไม่ถูกเผาแต่ไม่มีศีรษะไม่มีหลักฐานหรือจารึกที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือรูปแบบการใช้งานที่ชัดเจนแต่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเพราะมีการออกแบบมาให้มีแสงสว่างส่องเข้ามาได้อย่างพอดีในวันเหมายันหรือวันที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปีซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมมีการใช้งานที่นี่ต่อเนื่องยาวนานมาหลายพันปีก่อนจะเสื่อมความนิยมและถูกทิ้งร้างไปและเพิ่งจะมีการขุดค้นพบกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่18ที่เริ่มมีนักโบราณคดีเข้ามาศึกษารายละเอียดและเผยแพร่ข้อมูลให้เราได้รับรู้กันในปัจจุบัน 3. วิหารหินใหญ่มอลตามอลตาเป็นเกาะเล็กๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและแอฟริกาและเป็นที่ตั้งของวิหารศิลาที่สร้างจากหินขนาดใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเผ่าพันธุ์ยักษ์เป็นผู้สร้างเอาไว้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลประกอบไปด้วยวิหารต่างๆรวม6แห่งด้วยกันยืนหยัดท้ากาลเวลามาหลายพันปีดูจากภายนอกเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเพียงแค่การนำหินขนาดใหญ่มาวางซ้อนกันที่ดูวกวนคล้ายกับเขาวงกตแต่ที่จริงแล้ววิหารแต่ละหลังต่างก็มีความซับซ้อนและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเช่นวิหารใต้ดินที่มีความลึกลงไปด้านล่างกว่า10เมตรหรือการแกะสลักและตกแต่งผนังห้องด้วยรูปเคารพตลอดจนงานฝีมือโบราณบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่มีค่าเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 4. ทุ่งไหหินสปป.ลาวทุ่งกว้างที่ประกอบไปด้วยหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับไหนับร้อยใบอายุกว่า 2,500 ปีกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณมีด้วยกัน3จุดในเขตเมืองโพนสวรรค์แขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศสันนิษฐานว่าภายในไหใช้บรรจุศพของชาวลาวโบราณจึงทำให้มีการค้นพบโครงกระดูกและเครื่องประดับในเวลาต่อมาขณะเดียวกันยังมีตำนานเล่าถึงขุนเจืองวีรบุรุษสองฝั่งโขงของชาวลาวซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีชัยชนะเหนือข้าศึกจึงเฉลิมฉลองอยู่นานถึง7เดือนและไหเหล่านี้ก็คือไหเหล้าจากงานฉลองในครั้งนั้นคนในสมัยก่อนยังเชื่อกันว่าหากเทน้ำลงไปในไหศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นเหล้าอีกด้วยลายเส้นปริศนานัสคาลายเปรู
แม้จะมีการค้นพบและศึกษาลายเส้นเนสคากันอย่างจริงจังมานานกว่า80ปีแล้วแต่ก็ยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการวาดลายเส้นเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อเป้าหมายใดแต่ก็สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าบนท้องฟ้าเป็นพิธีกรรมเพื่อการบูชาหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในทางดาราศาสตร์ใช้บอกทิศทางโดยลายเส้นเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในทะเลทรายห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงไปทางใต้ราว400กิโลเมตรเป็นลายเส้นที่ทำขึ้นด้วยการใช้ทรายสีขาวหรือหินที่มีสีอ่อนกว่าโรยไว้เป็นลายและเอาหินสีดำมาปิดทับไว้โดยทำขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนมีด้วยกันมากกว่า 1,000 แบบเล็กใหญ่แตกต่างกันไปมีทั้งรูปคนสัตว์และเทพเจ้าในวัฒนธรรมแอสเท็กบางภาพสามารถมองเห็นได้จากที่สูงทางอากาศเท่านั้นซึ่งปัจจุบันยังคงมีการค้นพบลายเส้นเพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง 6. เมืองโบราณเฮกราซาอุดิอาระเบียถ้าหากใครชื่นชอบเมืองเพตราในจอร์แดนก็ย่อมตกหลุมรักเฮกราได้อย่างไม่ยากที่นี่เป็นเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกันและกำลังได้รับการโปรโมทจากทางการของซาอุดิอาระเบียในนามของแหล่งอารยธรรมโบราณอัลลูลาซึ่งมีเฮกราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมีหลักฐานบ่งชี้เมืองนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่200ปีก่อนคริสต์กาลและยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมหินตัดของอาณาจักรแนบาเทียในรูปแบบของสุสานโบราณของผู้มีอำนาจในอดีตประมาณ100แห่งที่เกิดจากการสกัดหินขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาหรือกลางทะเลทรายให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานตลอดจนการแกะสลักด้วยลวดลายบริเวณด้านหน้าของประตูหรือการทำเป็นรูปเคารพหรือศิลาจารึกบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้อย่างน่าทึ่ง7. วิหารโรมันในบาลเบกเลบานอนบาลเบกเป็นเมืองโบราณเดิมชื่อเฮลิโอโพลิสหมายถึงเมืองแห่งสุริยะหรือ City of the Sun มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 9,000 ปีก่อนคริสต์กาลและโบราณสถานที่ผู้คนพากันมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายก็คือวิหารโรมัน3หลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอายุราว 2,000 ปีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ3องค์ได้แก่วิหารจูปิเตอร์บิดาแห่งเทพทั้งปวงวิหารแบคคัสเทพแห่งเหล้าวายและวิหารวีนัสเทพแห่งความรักและความงามใกล้ๆกันยังมีเหมืองหินและหินตัดขนาดใหญ่ยาวเกือบ20เมตรสันนิษฐานว่าชักลากมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างวิหารช่วยให้เกิดจินตนาการและความเข้าใจถึงกลไกและกรรมวิธีในการก่อสร้างในอดีตได้วัดปรัมบานันอินโดนีเซียวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะชวาใกล้กับเมืองยอกยากาตามีอายุกว่า 1,100 ปีสร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัดในกัมพูชาประกอบด้วยวิหาร156หลังรายล้อมวิหารขนาดใหญ่8หลังที่อยู่ตรงกลางพระปรางที่เป็นองค์ประธานสูงถึง47เมตรมีภาพแกะสลักที่สวยงามตามบริเวณระเบียงโดยรอบและรูปเคารพที่ยังคงปรากฏลวดลายอย่างชัดเจนแม้ปัจจุบันชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็มีศาสนสถานฮินดูจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียด้วยพระชาวอินเดียได้อพยพเข้ามาในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1และได้รับการยอมรับนับถือในหมู่ชนชั้นสูงจึงส่งผลต่อวัฒนธรรมอินโดนีเซียในด้านต่างๆก่อนการมาถึงของพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยและศาสนาคริสต์ในยุคล่าอาณานิคม